สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมวันนี้พี่มาแนะนำนาฬิกาคาซิโอรุ่นใหม่อีกแล้วนะครับผมช่วงปีใหม่มานี่เริ่มมีรุ่นใหม่ๆเข้ามาเป็นของปี2022หลายรุ่นนะครับหลายตัวก็โดนใจพี่นะหลายตัวก็เฉยๆนะแต่ตัวนี้มันดูเรียบง่ายแต่พี่ว่ามันมีกลุ่มลูกค้าของมันอยู่นะเพราะนั้นพี่ก็เลยอยากจะลองแนะนำดูเพราะว่าน่าจะสามารถจับคู่ระหว่างนาฬิกาชุดนี้กับคนที่กำลังหานาฬิกาประเภทนี้อยู่ได้นะครับผมตัวนี้นี่ที่เด่นก็คือว่านาฬิกามันทรงมันเป็นแบบสปอร์ตนะฮะแต่ว่าสปอร์ตแต่ว่ามันแฝงด้วยความเรียบง่ายเพราะว่ามันทำหน้าที่แค่ดูเวลากับบอกวันที่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มันแถมภายน้ำมาให้ด้วยพี่ลองดูในที่มืดแล้วภายน้ำถือว่าใช้ได้นะครับผมขนาดก็เป็นขนาดประมาณ44มิลก็คือรวมๆมาคือมันเป็นนาฬิกาแบบใช้แบบกลางๆอ่ะมันสำหรับคนหานาฬิกาใช้งานง่ายๆเนี่ยมันเป็นคำตอบสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้ผลิตมา3สีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยรหัสของเขาคือ M นะฮะ MW-610S-1 นะครับมี3สีนะในตัวแรกเป็นสีดำนะครับนี่ขนาดที่พี่บอกเนี่ยฮะว่าจากขอบตรงนี้นะถึงตรงเนี้ย44มิลเนี่ยจากขอบนี้ถึงขอบนี้นะฮะเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปของนาฬิกาเพราะฉะนั้นคนข้อมือกลางๆไปนี่ใส่ง่ายเลยนะครับหรือถ้าข้อมือไม่ผอมจนเกินไปก็ใส่ได้นะครับผมมายมนี่ก็เป็นมายมแบบธรรมดานะดึงเข้าดึงออกเนี่ยนะกดแล้วเนี่ยมันเดินแล้วเห็นมั้ยฮะถ้าเราดึงมายมมา1ทีเนี่ยเราดึงมายมมา1ทีนะครับลองหมุนดูนะครับหมุนถอยหลังวันที่เลื่อนเห็นมั้ยฮะวันที่มันจะเลื่อนถ้าเราดึงออกมาจังหวะนึงก็ตั้งเข็มเท่านั้นเองเนี่ยเห็นมั้ยใช้งานง่ายๆกันน้ํา100เมตรด้วยนะครับผมตัวสายตัววัสดุนี่ก็เป็นมาตรฐานของคาซิโออยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างทนทานนะครับผมเนี่ยดูข้างหลังมันตัวนี้เป็นสปริงบาร์ธรรมดานะครับถ้าเกิดสมมุติวันหน้าเราใช้ไปแล้วสายมันขาดมันต้องมีคนถามสายขาดก็ถอดออกแล้วก็เปลี่ยนสายใหม่ได้หรือถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นสายพัดลมก็ได้นะครับในการพวกนี้คือหัวสายเนี่ยมันเปลี่ยนกับสายแบบอื่นได้ค่อนข้างง่ายแต่ดูแล้วใส่กับสายยางน่าจะดีกว่านะน่าจะสวยลงตัวกว่าเนาะสายพวกนี้ใช้สายแทนได้ไม่ยากนะครับหมดปัญหาเลยไอ้เรื่องที่ว่าสายขาดแล้วหาสายแทนไม่ได้นะฮะตรงนี้จบเป็นหนึ่งปัญหาหน้าปัดเนื่องจากมันเป็นนาฬิกากลุ่มราคาไม่แพงคือลดเหลือพันกว่าบาทเนี่ยหน้าปัดมันไม่ใช่แก้วครับมันเป็นเรซินก็คือพลาสติกตรงนี้แก้ปัญหาได้ครับเราก็ไปหาซื้อฟิล์มนะครับแปะที่หน้าปัดซึ่งเป็นฟิล์มวงกลมมันมีขายแล้วตามเว็บอะไรเงี้ยแปะลงไปก็จบนะครับมันก็ไม่เป็นรอยละแค่นั้นเองง่ายๆนะครับขนาดไม่หนามากนะครับบางคนถ้าไม่อยากได้นาฬิกาหนาก็ลองดูตัวนี้ด้วยน้ำหนักเนี่ยรวมๆเนี่ยไม่หนักหรือว่าเบานะใส่ง่ายๆลุยน้ำได้100เมตรด้วยนะครับใส่ไปใส่ไว้น้ำก็ได้นะครับแต่ใส่ไว้น้ำอย่าลืมต้องดูมายมก่อนนะครับว่ามายมไม่ไปเปิดไว้ก่อนนะฮะคือต้องปิดสนิทนะเดี๋ยวลองดูบนมือพี่นิดนึงนะครับอันนี้บนมือพี่นะครับก็จะประมาณนี้นะบนมือนี้มือพี่จะค่อนข้างเล็กนะครับประมาณ 15.5 ซมนะครับถ้าคนข้อมือใหญ่กว่านี้หน่อยนึงก็จะใส่ได้สวยขึ้นนะครับผมภายน้ำนี่จะขึ้นตรงเข็มสั้นกับเข็มยาวตรงปลายเข็มจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับผมพี่ลองในที่มือแล้วถือว่าใช้ได้ผ่านเลยนะฮะตรงนี้จบปัญหาไปอ๋อลืมบอกไปอย่างนึงรุ่นนี้เป็นนาฬิกาแบตเตอรี่10ปีด้วยนะครับถามว่าถึง10ปีจริงไหมพี่ไม่เคยแบบว่ามานั่งจับนะแต่ก็ไม่มีใครมาส่งเปลี่ยนหาสักทีก็ถือว่าใช้ได้นานนะครับผมเดี๋ยวดูอีก2สีที่เหลือนะครับผมอันนี้หน้าปัดเป็นสีแดงครับแต่มันเป็นเขาเรียกว่าแดงเลือดนกนะครับเหมือนแดงแดงบัลลันดีอะไรเงี้ยแดงวายแดงบัลลันดีมันจะเป็นแดงแบบเข้มๆนิดนึงนะครับก็ดูมีเสน่ห์ดีนะครับเนี่ยอันนี้นะครับเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูตรงนี้เดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะมันมีจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นของเขานิดนึงด้วยนะคือสังเกตไหมตรงตำแหน่ง12กับตำแหน่ง6เนี่ยมันจะมีคลิปสีอยู่ตรงปลายช่องบอกเวลาเห็นไหมฮะด้านบนของตัวนี้เป็นสีส้มนะฮะตรงนี้ตัวนี้อันนี้ข้างบนเนี่ยจะมีคลิปสีอยู่ตัวนี้ก็มีคลิปสีเหมือนกันนะฮะเนี่ยฮะคือทำให้มันดูไม่จืดจนเกินไปครับเนี่ยมีคลิปสีตรงนี้ตรงตำแหน่ง9นาฬิกาก็มีคลิปสีนะฮะนิดหนึ่งนะฮะตำแหน่ง3นาฬิกาก็มีคลิปสีก็ทำให้หน้าปัดมันดูไม่จืดจนเกินไปนะฮะมีสีแต้มได้มานิดหนึ่งตรงนี้มันมีเป็นรอยเส้นนิดหนึ่งก็เหมือนฟันกระต่ายด้วยก็ดูเก๋ไปอีกแบบนะครับผมเดี๋ยวดูบนมือพี่นะครับตัวนี้แต่สีแดงตัวนี้พี่ว่าเข้ามือดีนะดูนิดนึงดูมุมนี้หน่อยเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับผมถ้าเทียบกับตัวสีหน้าปัดดำคือตัวสายดำตัวนี้ตัวแรกที่พี่รีวิวจริงๆเนี่ยจริงๆหน้าปัดมันไม่ถึงกระดำนะมันออกเป็นเทาๆนิดนึงนะครับมันไม่ถึงกระดำมันไม่ได้ดำปี่นะตัวจริงตัวนี้มันออกเทาๆนิดนึงครับตัวนี้เป็นสีแดงบัลลันดีนะครับแล้วแต่ชอบว่าสีอะไรจะมีอีกสีนึงเดี๋ยวมาเทียบกันดูนะครับผมครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินครับน้ำเงินจะตัดกับเหลืองก็คือเข็มวินาทีเป็นสีเหลืองนะครับผม
แล้วก็ตรงตำแหน่ง6นาฬิกากับ12นาฬิกาก็จะมีคลิปเหลืองอยู่ด้านบนด้านล่างตำแหน่ง9นาฬิกาก็มีคลิปเหลืองเล็กๆนิดนึงมีไหมมีนิดนึงนะครับผมตำแหน่ง3นาฬิกาก็มีคลิปเหลืองนิดนึงนะครับสำหรับคนอยากได้สีน้ำเงินก็จะมีให้นะฮะเดี๋ยวลองดูบนมือพี่นิดนึงราคาสนนราคาลดแล้วเหลืออยู่พันกว่าบาทนะครับพันเนี่ยถือว่าคุ้มราคาถ้าเกิดไม่ได้แบบว่าจะต้องใช้สเปคแบบรุนแรงคนทานหรือลูกเล่นอะไรเยอะๆเน้นดูเวลาง่ายๆทำงานออกไซต์งานอะไรเงี้ยแบบนี้เหลือเฟือนะครับผมทรงมันก็ออกเป็นแบบสปอร์ตด้วยไงเนี่ยฮะดูเนี่ยเป็นชั้นๆเหมือนเป็นชั้นๆขึ้นมานิดนึงเนี่ยดูเป็นสปอร์ตขึ้นมานิดนึงนะเนี่ยดูไว้หลายมุมนะจะเทียบกับสีแดงดูนะครับกันน้ำร้อยเมตรทั้งคู่นะครับเนี่ยส่วนตัวพี่ชอบสีแดงนะพี่ว่าสีแดงสวยอะแล้วน้องๆชอบสีไหนกันนะครับเขียนมาใต้ YouTube หน่อยก็ดีนะครับเดี๋ยวมาซาวเสียงกันนิดนึงเดี๋ยวเพราะตัวแดงนี่ดูขึ้นตากว่าความจริงตัวดำมันก็น่าจะดูดีกว่าเพื่อนนะคือมันน่าจะเป็นสีที่ขายดีกว่าเพื่อนเพียงแต่ว่าเห็นแต่ว่าตัวนี้มันทำเป็นสีเทานิดนึงไงต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับมันไม่ใช่ดำปี่นะในปัดเนี่ยมันออกเทาเนียนๆอ่ะบางคนก็อาจจะชอบสีนี้ก็ได้ไม่ค่อยเห็นทำสีเทาแบบนี้เท่าไหร่นะส่วนมากก็จะเป็นหน้าปัดดำไปเลยนะครับผมอันนี้ก็แดงนะดูอีกสีนึงเทียบกัน3สีนะครับอยู่ที่ว่าชอบสีไหนมากกว่ากันนะครับผมเนี่ยดูกันจะไปเลยนะครับผมถ้าสนใจก็มาซื้อที่ร้านได้นะครับเปิดทุกวันเลยตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับไม่มีวันหยุดนะครับถ้าพี่ไม่อยู่แสดงว่าไปต่างจังหวัดแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะแปะป้ายไว้บน Facebook ก่อนนะครับผมสั่งซื้อทาง Facebook ทาง LINE ทาง IG inbox เข้ามาได้เลยนะครับผมบริการจัดส่งฟรี EMS นะครับผมสินค้าของที่ร้านทุกเรือนเนี่ยจะเป็นของประกันศูนย์มีใบกำกับภาษีนะครับผมแล้วก็มีแบบประกันกล่องกู้มือครบเซตของเขาอะนะครับบริษัทให้มายังไงก็ไปอย่างนั้นหมดเลยนะครับผมสนใจก็แวะมาดูได้มาปรึกษากันได้นะครับเดี๋ยวพี่ให้คำแนะนำได้นะครับหรือมาลองตัวจริงได้นะครับผมร้านตอนนี้อยู่ข้างในซอยบรมราชชนนี19นะครับผมในซอยเป็นหมู่บ้านครับจะมีร้านนาฬิกาอยู่ข้างในนะครับแวะมาได้นะมาเจอพี่ถ้าลูกค้าเก่าจะรู้แล้วล่ะเพราะมากันหลายปีแล้วนะครับผมยังไงถ้าสนใจคลิปประเภทที่พี่ทำอยู่เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าสั่นกระดิ่งนะครับ Subscribe อะไรเงี้ยมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวพี่มาแนะนำให้อีกนะครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยดูแล้วมันราคาไม่แรงไงแล้วก็ใส่แบบไปลุยๆนะไม่ต้องคิดอะไรมากแค่นั้นเองถ้าอยากกันรอยก็ติดฟิล์มแค่นั้นจบแค่นั้นเองง่ายๆนะครับผมแนะนำยังไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่น9คอยดูผลงานใหม่ๆเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ